ราบลำน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นถึงผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งว่าธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโคพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยและกราบขอโอกาสในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสมุปเรียนสิริวัฒโนซึ่งเป็นชาวบ้านองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจในการธรรมะสว่างใจเราจะมีทุกวันพุธพฤหัสและวันศุกร์แต่ส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นรายการธรรมะสว่างใจให้ใจฟ้าก็ติดตามก็ได้ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999เป็นโทรทัศน์พุทธภูมิโดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็ออกอากาศพร้อมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นข่าวของชาวพุทธเราสังฆทานนิวสังฆทานธรรมจากคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุสังฆทานธรรมทั่วประเทศในการนี้เป็นดำริของพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านได้ดำริกระทำมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เลยสืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุปเรียนสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเขาสืบทอดกันมาเพราะว่าเป็นรายการที่จะให้ญาติโยมได้เข้าใจในเรื่องต่างๆที่ได้ปฏิบัติในแนวของทางของการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ท่านถึงกล่าวว่าสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมรายการนี้เป็นรายการสดเพราะนั้นท่านสามารถโทรมาปรึกษาปัญหาธรรมะได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะปรึกษาธรรมะได้ปรึกษาหรือผ่านคำถามทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือผ่านทางFMS ฝากคำถามได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทครับก็วันนี้อาจจะมาภาพพระชันชัยสิริวิทโยเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของรายการธรรมะสว่างใจสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิวันนี้เราก็ได้รับเมตตาทางรายการได้รับเมตตาจากพระเดชคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกจะมาเป็นผู้มาตอบปัญหาให้กับญาติโยมก็เชิญญาติโยมพบกับท่านได้เลยนะกราบนมัสการหลวงพ่อครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาบรรยายหรือว่ามาสนทนากับญาติโยมก็ดีกับปัญหาธรรมก็ดีถ้าถือว่าญาติโยมนี้ถ้ามีบุญมีบารมีที่เราได้ศึกษาเราได้ศึกษาธรรมะธรรมะทำให้เรานี่ได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นรากฐานอันดีของชาวโลกนั่นนะสมาธิดีนี่แหละชาวโลกก็มีความสุขสมาธิไม่ดีคนเป็นโรคประสาทกันเยอะถ้าเขาไม่บอกเราท่านหนึ่งทั่วโลกโรงพยาบาลที่เป็นโรคประสาทเนี่ยน่าสงสารมากเพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงบอกว่าคนจะเครียดกันมากขึ้นเพราะว่าญาติตายน้ำท่วมไฟไหม้ตึกพังอะไรเงี้ยที่คนล้มละลายบุคคลล้มละลายก็เพราะว่าไม่มีฐานเดิมเนี่ยที่เรียกว่าไม่มีฐานจิตที่ว่าเราได้เราเสียก็ไม่เป็นไรเราได้ก็ถือว่าเป็นผลกำไรในชีวิตเพราะตัวเรามาไม่มีอะไรมาเลยเสื้อก็ไม่มีนั่นแหละเสื้อผ้าไม่มีทางนั้นถ้าเราคิดอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีความสุขมากว่าเราแฮปปี้แล้วเหมือนอย่างกับพระเอกหนังที่ตายนะเขาก็มีลูกมีหลานเอาไว้นั่นแหละให้พ่อแม่ให้ปู่ย่าตายายได้ชื่นชมนี่แหละเขาตายเขาก็มีความสุขนั่นแหละเพราะว่าเขาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันฉุดรั้งไว้ไม่ได้เขาก็ต้องตายเนี่ย
รูปหล่อก็ต้องตายไม่หล่อก็ตายนี่แหละจึงบอกว่าแล้วเราจะเอาอะไรกับชีวิตนั่นแหละเราก็บอกว่าเราก็มีอยู่สามทางเหมือนกันนั่นแหละตายโดยที่หมาป่าก็ดีเสือกินก็ดีหรือว่าเราตายเนี่ยนอนก็มากินเราถ้าฝังเอาไว้นั่นน่ะมันไม่มีอะไรเลยสมบัติเราใช่ไหมทีนี้เรามีสมบัติบุญสมบัติสมาธิสมบัติภาวนาเออเอามีสายเข้ามามีสายเข้าจากสุพรรณบุรีโยมนันทกรเจริญพรถ้าอยากถามบ้านอาจารย์นะคะที่แม่บุญเรือนเขาบอกว่าประเทศไทยจะเป็นสินค้าผลไม้ส่งออกที่ระยองหรือระนองคะในระยองเนี่ยระยองเนี่ยคุณแม่ไปสร้างวัดไว้ที่ระยองวัดสารนาถแล้วท่านบอกว่าที่นี่ก็ค้าขายดีนั่นต่อไปประเทศเราค้าขายดีระยองยอยักษ์อ่างละระยองระยองนะระยองเนี่ยวัดอะไรเจ้าค่ะวัดสารนาถเนี่ยท่านไปสร้างโบสถ์ไว้วัดสารนาถโอเคขอบคุณพ่ออาจารย์มากค่ะสาธุนี่แหละท่านคุณแม่บุญเรือนท่านก็เห็นอนาคตไงนั่นเห็นอดีตเห็นอนาคตท่านจึงบอกว่าคนเราเนี่ยให้รู้จักเดินถอยหน้าถอยหลังเป็นนั่นเราก็มีความสุขเรารู้จักสร้างบุญเรารู้จักให้ทานเรารู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งโลกเนี่ยเราก็มีความสุขทีนี้ต่างคนต่างนะไม่ยอมกันเนี่ยนะทีนี้ก็หาทุกข์นะนั่นแหละทุกข์เหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันนะพวกมากหรือว่าสัตว์ที่มีพรสวรรค์เช่นหมาในมันกล้ากินเก้งกินฟางกินเสือมันก็กล้ากินอะไรแต่อะไรเสือยังกลัว นั่นนะใช่ไหมหมูเหมือมันกินได้หมดถ้ามันอยากจะกินเพราะมันมีน้ำปัสสาวะของมันนี่ถ้าไปโดนตาใครเข้าตามันจะบอดตาฟางไปเลยไปไม่เป็นช้างเชิงกลัวมันทั้งนั้นนั่นเองมันมีพรสวรรค์ตัวมันเล็กกว่าแต่มันมีพรสวรรค์นั่นเองมาจึงบอกว่าคนเราอ่ะถึงจะมีพรสวรรค์มาก็เหมือนอย่างว่ามาช่วยเขาในอดีตนี้ในตอนที่เขาเป็นเท่านั้นเองเขาตายเขาก็ไม่รู้จะไปไหนเขายังเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะแต่ไปอยู่อีกภพชาติหนึ่งเขาก็ไม่ได้ติดตัวไปไอ้น้ำปัสสาวะอันนี้นะนั่นน่ะเขาจะไปเป็นคนเขาไม่ได้ติดตัวไปนั่นน่ะเวียนว่ายตายเกิดจึงบอกว่าพวกเรามีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรเนี่ยเห็นไหมน้ำไม่มีก็ต้องไปตอกถึงในแม่น้ำใช่ไหมเห็นไหมต้องไปตอกบาดาลถึงแม่น้ำน่าคิดนะมันเป็นไปได้ยังไงเราอยู่กับลุ่มแม่น้ำแม่กองเมืองการเห็นไหมน้ำมันหมดมันแห้งได้นี่นะจึงบอกว่าอัศจรรย์หนอนั่นแหละที่ว่าทุกวันนี้เห็นไหมแรงแรง เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าให้ญาติโยมเนี่ยปลูกกันเนี่ยปลูกกันไปปลูกกันต้นไม้เนี่ยเห็นไหมของกินก็ดีสะดาวก็ดีขี้เหล็กก็ดีปลูกเอาไว้น่ะพออดอยากขึ้นมาเราได้กินหมดนั่นแหละกินได้หมดแต่ของที่กินรอบตัวเนี่ยนี่แหละเห็นไหมเกาหลีจำได้ไหมพวกเราจำได้เปล่าก็ไม่รู้ไอ้เกาหลีนี่ต้องกินไส้สนเลยเนาะโอ้อดอยากนั่นแหละเห็นไหมหมูเราก็ไม่เคยกินเงินนะนั่นแหละเราเคยกินไอ้ไ
ไส้หยวกตอนเด็กๆเนี่ยแกงหยวกนะแกงต้มหยวกครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากชลบุรียมวันเจริญพรค่ะการนมัสการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ค่ะหลวงพ่อชันชัยกับหลวงพ่อสามารถนะคะโชคโชคดีพระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงคือลูกมีปัญหาอยากสอบถามหน่อยลูกปฏิบัติธรรมแล้วลูกทำวัดเย็นทุกๆวันนะคะพอดีลูกดูในทางทีวีเวลาเราทำปฏิบัตินะคะทางวัดสังฆทานก็จะมีรูปที่ถ่ายในโอโบสถนะคะแล้วจะมีกรอบรูปพระอริยสงฆ์ที่ท่านบรรลุธรรมทั้งหลายแล้วก็มีคล้ายเป็นพระธาตุใช่ไหมคะที่ลูกเข้าใจถูกต้องแล้วในบรรดาในรูปกรอบรูปพระอริยะเจ้าทั้งหลายในรูปสุดท้ายน่ะลูกสังเกตเห็นว่ามีอุบาสิกาท่านหนึ่งท่านนี้ท่านสำเร็จหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นแม่บุญเรือนที่อาจารย์สามารถกล่าวถึงบ่อยๆหรือเปล่าคะลูกจะฟังทางทีวีนะคะเป็นแม่บุญเรือนกล่าวสวัสดีกับการนักการลาพระอาจารย์ครับคุณแม่บุญเรือนรูปนั้นน่ะแล้วก็มีคุณยายลำไยคุณยายลำไยนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองตั้งก็อยู่ทำไร่ทำนาอยู่ที่หนองมะค่ามงอ่ะเนาะที่เจอหลวงพ่อต้องหนุ่มๆเลยหลวงพ่อไปอยู่ไอ้เขาถ้ำหมีแต่แกก็ปฏิบัติมาจนถึง94ยังไงถึงจะได้ล่วงลับไปนั่นน่ะมีด้วยแล้วกระดูกก็เป็นพระธาตุด้วยนั่นน่ะแล้วคุณยายลำไยเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าท่านไปอยู่ถ้ำกระเปาะชุมพรนะคุณยายลำไยก็คงภาวนาดีเหมือนกันก็ทำจิตไปเที่ยวเยี่ยมหลวงพ่อสนองหลวงพ่อบอกว่าอย่ามาบ่อยนะเดี๋ยวเข้ากายไม่ถูกแล้วมันจะกลับเข้ากายไม่ได้อะไรแต่อะไรท่านพูดนะเสียดายเราก็ไม่ได้ไปอัดเทปตอนที่แกจะได้เล่าประวัติสมัยที่เจอหลวงพ่อสนองเนี่ยนั่นน่ะ แล้วหลวงพ่อสนองท่านก็ป่วยเยอะท่านก็อุตส่าห์ไปเผานะประเทศ30นาทีได้ท่านก็รีบกลับนะท่านป่วยตอนนั้นนะท่านก็เทศไม่มากนั่นนะแต่ท่านก็บอกโอ้โหลูกศิษย์คนสำคัญได้ด้วยเนาะนั่นนะก็ตระกูลนี่ก็รักเคารพกันทั้งหมดนั่นแต่หมู่บ้านน้องมะค่ามงอะไรเงี้ยนี่แหละแล้วคุณแม่บุญเรือนก็เหมือนกันนะที่เป็นตัวอย่างของลูกผู้หญิงเราก็เลยเขาก็เลยเอาลูกมาให้เพราะว่าที่วัดสังฆทานนี่ก็ปฏิบัติกันเยอะจะได้เป็นกำลังใจเมื่อตอนที่เราท้อใจจะได้นึกถึงคุณแม่บุญเรือนคุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านรู้เนาะนั่นนะว่าบ้านเมืองเนี่ยเป็นยังไงท่านรู้นั่นน่ะ ท่านเป็นลูกผู้หญิงที่แปลแม่บุญเรือนก็เป็นคุณหญิงโมมาเกิดนี่แหละท่านบอกนั่นน่ะท่านรู้นั่นน่ะแต่ว่าเป็นเจ้าหญิงอยู่ทางเชียงใหม่ที่มาเจอหลวงพ่อสังวาลเนี่ยแล้วหลวงพ่อสังวาลก็พาแม่ชีมาฟังเทศน่ะมาเจอกันก็เรียกแบบคนโบราณเนาะเรียกแบบภาคเหนือไอ้พระมาฟังเทศตรงเนี้ยไม่ได้มันแคบไปที่ศาลาใหญ่เถอะนั่นน่ะแล้วก็หันมาถามคุณหญิงคุณนายเฮ้ยไอ้แปลว่าอะไรวะนั่นน่ะไม่รู้สิแม่คนภาคกลางนี่เนาะไอ้ก็แปลว่าพี่สิวะนั่นน่ะหลวงพ่อก็รู้ว่าทักกันแบบชาติก่อนนั่นก็รู้เลยว่าคุณแม่บุญเรือนเป็นผู้รู้ใจเหมือนหลวงปู่คำกนิ่งมาเจอคุณยายครั้งแรก คุณยายนาลีนะอายุ121ปีทุยครับคุณยายก็ครับน่ะเรียกแบบชื่อชาติก่อน
ว่าคุณยายเคยเป็นผู้ชายนะนี่แหละคุณโยมครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากสุรินทร์โยมนพรัตน์เจริญพรเจริญพรโยมพูดได้เลยฮะ กราบมาสการพระอาจารย์ด้วยความทบอย่างสูงครับสาธุเป็นเด็กที่ยิ่งเด็กปากในสการจริงโยมไม่ค่อยชัดเลยฮะสงสัยอยู่ในมุมอับโทรศัพท์ต้นไม้ ภูเขาไม่เอาดวงจิตดวงใจไม่มีเป็นความว่างเปล่าหมดเลยเนี่ยความว่างเปล่าตัวนี้นี่มันจะทำยังไงต่อนะก็ดีแล้วเราก็กลับมาดูใจเรานี่แหละเราจะไปกลัวนะแล้วว่าเห็นแบบเนี้ยจิตมันว่างออกไปทีนี้เราก็กลับมาดูใจเราไว้ใจดูใจเนี่ยดูนี่แหละกลับมาดูที่ใจเราเราก็ไม่กลัว นั่นแหละต่อไปอ่ะไอ้ความฉลาดมันจะเกิดที่ใจนี่เองที่บอกว่าสมาธิมันกลับมาที่กายใจนะคุณยอมนะนั่นแหละที่บอกว่าจิตนอกจิตในจิตที่มันคิดไม่ดีมันก็คิดอยู่ข้างในจิตที่มันคิดดีมันก็คิดมาจากข้างในแล้วก็เราก็รู้มันรู้เฉยรู้เฉย ที่หลวงพ่อใหญ่บอกมันไม่เกิดเราก็รู้ว่ามันว่างอยู่นั่นแหละมันสวยอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อยู่ก็รู้นั่นแหละร่างกายของเราถ้าคุณโยมนะไม่ต้องกลัวนะนี่แหละไอ้เรื่องของพระอริยเจ้าเนี่ยแม้กระทั่งคารวะปฏิบัติเขาก็ เขาก็รู้ของเขาได้นั่นแหละที่ว่ายายกั้งนั่นแหละที่บอกว่าทําไปทําไปรู้ไหมว่าพระวัดเนี้ยคิดอะไรกันมั่งโอ้โหรู้ทั้งหมดอาจารย์ใหญ่สว่างกับเพื่อนนั่นแหละลุงปู่มันก็หัวเราะสินั่นแหละเห็นมันนั่นแหละเพราะใจเขาว่างนะเขาพูด จะยังอาถรรพ์ไม่กลัวครูบาอาจารย์เพราะว่าเขาได้กรรมฐานของเขาจริงๆอย่างนี้แหละ คุณยอมไม่ต้องกลัวนะใหม่ๆมันจะได้แล้วมันก็สงสัยบางทีเนี่ยตาเนี่ยมันมองทะลุภูเขาไปเลยจิตเนี่ยมันสว่างทะลุภูเขา ขอไก่ครับเป็นมีสายเข้าจากโคราชยมพิกุลเจริญพร เจริญพรโยมพูดได้เลยฮะนักปฏิบัติธรรมค่ะคือโยมอยากถามว่าคือไปเห็นเมื่อคือเขาอาจารย์ยาสิทธิ์อันนี้เขารู้สึกว่าเขาเป็นวิญญาณเด็กเป็นตัวดาบนะครับเขามาเข้าเซนเซอร์โยมอยากจะทราบว่าผิดข้อสังเกตอะไรหรือเปล่าคะถูกหรือเปล่าคะก็นี่แหละที่โยมอ่ะ ต่อไปนะโยมไปดูอย่างนี้โยมไปเช็คจิตตัวเองนี่แหละถ้าใจเราเนี่ยถึงโสดาเนี่ยมันจะละอายมันนึกจะไปฆ่าสัตว์ทักตัวก็อายนึกก็อายแล้วนั่นแหละมันใกล้เข้าที่เข้านั่นแหละที่ว่าโสดามรรคโสดาผลเนี่ยโสดามรรคมันก็คิดแล้ว คิดแล้วว่าไม่กล้าทำบาปนั่นแหละพอโสดาผลเนี่ยมรรคผลมันเกิดแล้วยิ่งไม่ทำเลยนะโยมนะที่บอกว่าเวลาโกรธมันออกมานิดๆหน่อยๆแต่จิตของเขาเมตตากลับมาเลยเมตตามาฝังเลยมากั้นเลยเป็นกำแพงกั้นนะคุณโยมนะนั่นแหละจำไว้เลยนะไม่ต้องไปเช็คที่ไหน เช็คที่ใจเราเนี่ยต่อไปแล้วมันจะดีไม่ค่อยได้ยินอ่ะอย่าพูดให้ดังหน่อยฮะมันคงเดินไม่ค่อยได้หรือว่ายังไง
เขาคงจะอยู่ที่ไม่ลงเท่าไหร่จ้ะถ้ามีโอกาสโทรมาใหม่นะอากาศไม่ดีวันนี้ทีนี้ใหม่ๆเนี่ยมันจะสงสัยนั่นแหละบางคนน่ะมันก็ไม่เกิดมาอีกบางคนบอกว่าระลึกชาติได้ มันเป็นยังไงทีนี้ก็จิตเนี่ยบางคนเนี่ยท่านบอกว่าให้ไล่ต้องก็เราอยู่ในท้องเลยในพิจารณาต้องก็อยู่ในครรภ์แล้วก็เติบโตจนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถอยหลังนึกกลับไปกลับมาเนี่ยนั่นแหละบางคนเนี่ยจิตของเขาสงบแล้วเขาทำได้นะ ทีนี้เขาก็รู้บ้างชาติสองชาติเนี่ยจะรู้ได้บางคนนะครับขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรีโยมไก่เจริญพรอ้าวหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเลยโทรมาใหม่นะฮะนิมนต์หลวงพ่อครับทีนี้เสียดายโยมพิคุณโทรมันอากมันอาจจะเป็นที่อากาศ นี่แหละถึงบอกว่าวันนี้ก็มีฝนตกบ้างก็ฝนหลวงเนาะนะฮะของพระบาทสมเด็จก็พยายามทำฝนหลวงนั่นแหละก็ยังดีนะว่าประเทศไทยเราถ้าบอกว่าไม่ตกมันก็ไม่ค่อยตกทีนี้ก็ยังมีฝนเทียมของเราก็ร่วมตัวประทุนไปครับทางฐานนี้จัดรายการนี้เพื่อจะไปร่วมช่วยเลย ญาติโยมได้มีจิตศรัทธาที่ช่วยกันบ้านเมืองเนี่ยเมื่อยามหนาวเรายังอยากจะได้ผ้าห่มเป็นร้อยผืนหรือว่าพันผืนเหมือนกันไปแจกตามภาคเหนือก็ดีตามเมืองการก็ดีนั่นแหละถ้ามีคนช่วยเนาะก็ดีนะก็ได้นึกถึงครูบาอาจารย์เราแจกกันทุกปีนั่นแหละ เพราะว่าเห็นไหมหลวงพ่อเราเป็นผู้ที่มีบุญบารมีที่นำทางไว้ให้ญาติโยมได้สร้างกุศลนั่นน่ะเราอยู่ว่างๆก็ช่วยท่านอาจารย์ไพรินได้เหมือนกันนั่นน่ะเราก็นึกว่าช่วยกันเมื่อยามหนาวเนี่ยนะ ที่ตอนร้อนแล้วนี่มันก็ไม่นั่นใช่ไหมยามนี้ยามแรงเราก็ส่งไปช่วยคนหลวงช่วยกันเพื่อนหลวงนี่จึงบอกว่าแรงนี่จะเป็นน้ำมันก็เป็นบุญของเราเพราะว่าเราเกิดมาไม่มีอะไรหรอกนั่นแหละแต่เรามีบุญกลับไปได้เอาไปได้นั่นแหละเราสะสมทานบารมีอันนี้ดีกว่าใช่ไหมโยมครับขอบคุณครับ พอดีมีสายเข้าจากโยมไหมจังหวัดนครพนมที่เรือนพรค่ะนมัสการท่านอาจารย์ต้องส่งลูกค่ะคือฮัลโหลค่ะอาจารย์ครับพูดได้เลยค่ะคือโยมอยากจะถามที่บ้านโยมนะคะมีห้องพระหันหน้าหันหน้าหิ้งพระไปทางทิศใต้นะคะทีนี้โยมหันพระประธานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันจะถูกไหมคะจะได้ ก็ได้เจที่บอกว่าบางคนก็บอกว่าเหมือนกับว่าเรากราบพระแต่ว่าพระคล้ายๆกับพระหันหลังพระประธานหันหลังให้เราเนี่ยค่ะไม่เขาบอกว่านี้ที่คนเนี่ยที่คนเขาดูนะเขาบอกว่าหันไปทางเหนือเนี่ยมีลาบท่านบอก ทิศมีลาบแต่ว่าหน้าบ้านโยมเนี่ยจะหันไปทางทิศตะวันตกนะคะไม่เป็นไรหรอกอย่าหันไปทางไหนก็ขอให้เรามีศีลธรรมแล้วก็เราก็มีภาวนาแล้วเราก็ลองไปหันดูนะโดยไปหันดูว่าเหนือไม่เป็นไรใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรากราบพระแต่ว่าพระประธานที่ห้องพระเราเล็กๆแต่ว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะไม่ดีนั่นแหละ ทีนี้ก็นั่นแหละเราก็ทำของเราแต่ใจเนี่ยมันสำคัญใจเนี่ยรักษาศีลภาวนาเนี่ยนั่นแหละถ้าบุญบารมีมัน
มันหมดกรรมแล้วเนี่ยท่านบอกว่าอะไรก็อะไรก็กางกั้นไม่ได้ลุงพุทโธบอกนั่นแหละบุญนะหลวงพ่อค่ะคือลูกของโยมเนี่ยค่ะเขาดื่มเหล้าแล้วก็พูดไม่ค่อยฟังความโยมก็รู้อยู่ว่ามันเป็นกรรมของโยมแต่บางทีโยมก็ ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะก็ส่วนภาวนาเหมือนกันค่ะที่อาตมาบอกให้พูดขอขมากรรมเราเป็นแม่ไม่ต้องไปยกมือไหว้เขาหรอกเนี่ยลูกก็ลูกไม่ได้ยกมือไหว้เขาทานข้าวใจดีแล้วค่อยคุยกันที่ตอนมันไม่รู้เรื่องอย่าไปคุยกับมันนะไม่หรอกค่ะก็แต่ว่าเขาก็กลับบ้านอยู่แต่ว่าเราบอกให้เขาหยุดอะไรอ่ะมันจะเป็นกรรมหรือเปล่าแต่ก่อนโยมเคยทํางานอยู่ที่ห้องตรวจอาหารอะไรอย่างนี้นะคะก็พอดีลูกก็เลี้ยงลูกค่ะแต่ว่าโยมก็คือโยมก็ทํางานด้วยความบริสุทธิ์ก็ไม่เคยหลอกใครค่ะแต่เราก็ทํางานไปโดยตรงเราไม่เคยว่าจะต้องไปหลอกเอาเงินกู้เอาเงินแขกอะไรก็ต้องขึ้นมาอย่างนี้มันจะเป็นกรรมเราหรือเปล่ามันเป็นวิบากกรรมเนี่ยมันเป็นกรรมกันมาหลายร้อยชาติแต่ถ้าพูดอย่างนี้นะไอ้ชาตินี้มันดีคนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่ไอ้ชาติเก่าๆ เขาทำอะไรไว้ก็ไม่รู้นั่นน่ะแต่เรานึกอย่างนั้นนะพยายามพูดดีนะเอาโหสิกรรมกันเรื่อยๆเพื่อเป็นบุญนะคือเราคุยกับเขาเองนั่นแหละค่ะใช่ใช่นั่นแหละขอให้ลูกเขาครับคุณผมจะอดเหล้าเพื่อแม่อะไรเงี้ยนะ นั่นแหละครับท่านน่ะที่ห้องพระของลูกลูกก็มีรูปหลวงพ่อสนองแล้วก็หลวงพ่อสวัสดิ์เขมโกไหว้อยู่ทุกวันค่ะเขาบอกว่าไปไหว้ไปวัดสังฆทานอยากจะเป็นนักปฏิบัติอยากจะเป็นนักการหลวงพ่อสามารถแต่ไม่รู้ไปไหนไปไม่ถูกพอดีวันนั้นไปแบบฉาบฉวยไปก็ไปไหว้แต่พระศพของหลวงพ่อนะคะก็รู้สึกว่าไม่เห็นอะไรก็อยากจะคือฟังวิทยุทุกวันสามปีแล้วค่ะสามปีแล้วที่ ฟังรายการวิทยุมาตลอดค่ะก็จำเสียงพระอาจารย์สามารถได้คือหลายองค์นะคะลูกก็ติดตลอดเลยทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะและอีกหนึ่งนะหลวงพ่อลูกอยากจะถามหลวงพ่อว่าคือลูกไม่มีเวลาที่จะสวดมนต์ตอนตีสี่เพราะตีสี่ลูกต้องมาเตรียมค้าขายเงี้ยถ้าเราฟังแบบพระเทศทางวิทยุทุกวันเนี่ยลูกจะได้บุญหรือเปล่าได้บุญแล้วเราก็หายใจเข้าออกแล้วก็พุทโธไปด้วย นั่นแหละดีลูกมาทำงานลูกก็จะคือลูกมาเตรียมของขายลูกก็จะเปิดเทปฟังสวดมนต์เช้าทุกวันนะคะแม่เนี่ยรักลูกเหลือเกินแต่ลูกเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ถือศีลมาต้องมันตั้งท้องนั่นแหละแม่พุทธเจ้าแม่พุทธเจ้าเนี่ยท่านสมานทานศีลหน้าศีลแปดไว้ตลอดนะนั่นแหละ นั่นแหละรู้อยู่ว่าตอนนั้นลูกไม่รู้อะไรเลยวัยรุ่นนะเนาะมันก็ไม่รู้ทีนี้เราไม่ให้พูดว่าเด็กดื้อแม่มุลเรือนไม่ให้พูดบอกว่ามันจะตามปากพ่อแม่ท่านบอกว่าหนูเป็นเด็กเจริญหนูเป็นเด็กดีนะต่อไปจะได้เป็นสัตบุรุษนะจะได้เจริญนะช่วยชาติบ้านเมืองนั่นนะมันเป็นอย่างนี้ ขอให้สำเร็จนะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จสาธุการอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสาธุนี่แหละจึงบอกว่าหัวอกพ่อแม่ร้อยคนแสนคนใช่ไหมที่มีความสุขเนี่ยมันยากเหลือเกินมันยากมากๆร้อยหนึ่งจะมีสัก ไม่กี่คนนะที่บอกว่าลูกเขาดีทุกคนเลยอะไรต่ออะไรบางคนที่หลวงพ่อสนองบอกเดือนหนึ่งให้แม่คนละ500-612 คนกินไม่หมดแม่กินไม่หมดเห็นไหมได้ทำบุญอีกนั่นนะบางคนนี่ไม่เคยเลยนั่นนะไม่เคยให้เงินเดือนแม่มั่งเลยอะไรไม่เคยนั่นนะถึงบอกว่า 5 บาท 10 บาท 100 บาท 200 บาทก็เป็นบุญเนี่ยน้ำใจขนมห่อเดียวมาให้โอ้โหลูกเราด้วยนั่นเนี่ยเห็นไหมมันก็มีน้ำใจนะมันซื้อขนมมาฝากเรานะแต่อย่าลืมนะคนลูก
คนลูกที่จะเป็นพ่อแม่อนาคตเนี่ยจะต้องวาดแผนผังให้ดีกินเหล้ากินเบียร์กันมากใช่ไหมเมากันอยู่ในท้องนั่นน่ะยิ่งไม่ดีใหญ่น่ะมันก็ลำบากบางคนนั่นน่ะจึงบอกว่าจะได้โพธิสัตว์ลูกเทพบุตรเทพธิดามาอยู่กับพวกเราเนี่ย ไอ้คนเนี้ยเวลามันมาเกิดอ่ะแม่มันต้องยกมือไหว้ดวงสว่างน่ะถึงจะมาเข้าท้องแต่อีกคนเนี่ยมันนอนอยู่ในตะเข่งดำทื่อเหมือนนอนอยู่ที่ตะเข่งขยะนั่นน่ะเขาก็อุ้มอ่ะโอ้โหไอ้พ่อนี่ฮะมันผ่านเงินตลอดแม่ก็รักพ่อก็รักบอกเออให้ตำรวจไป ไปอบรมนะมั้งตอนหลังพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวแต่เด็กคนที่แม่ยกมือไหว้เนี่ยรวยนั่นแหละช่วยพ่อแม่ขอกราบพระดิมิสัยเข้าจากบุรีรัมย์โยมมิไลเจริญพรเจริญพรโยมมิไลพูดได้เลยฮะอ๋อนมัสการเจ้าค่ะสาธุโยมคือโยมปฏิบัติมาก็เมื่อปีพ.ศ.55เริ่มต้นนะ ก็มันมีอะไรพุทโธก็สายหนอโยมก็ปวดหัวอ๋อเอาเรากินอะไรกินเราถนัดกินข้าวกับน้ำพริกปลาทูเราก็กินได้ใช่ไหมเราจะไปกินในขาหมูเราก็กินได้นั่นแหละเราไม่ต้องว่ากัน เราเอาที่เราชอบพุทโธก็ได้พุทโธก็สบายกว่าจะพุทโธแต่เวลาไปปฏิบัติที่มหาจุฬาอะไรจุฬาไม่เป็นไรเราเขาให้เราพูดอย่างนี้เราไม่พูดเขาพูดในใจเราไม่ต้องพูดตามนั่นน่ะมันจะได้ทถนัดเรานะโยมนะก็ปนเปกันเอาทั้งสองอย่างโยมก็ดีก็ปนเปได้ก็ดี เวลานอนเนี่ยโยมจะนอนแบบนอนในมันดูลมหายใจก็พอไม่ได้เราก็เอาพุทโธเรานั่นน่ะจนหลับแล้วตื่นมามันก็นึกถึงพุทโธอีกก็ดีแล้วเหมือนเนี่ยเพราะว่ามันพอจิตมันจะฟุ้งซ่านแล้วมันจะปรุงแต่งอะไรที่มันเป็นที่เรารู้นะมันมีจิตสองดวงจะเถียงกันบอกว่าไม่ถูกต้องเราก็ถ้ามันฟุ้งนะมันจะปรุงแต่งเราก็ พุทโธพุทโธพุทโธมันเอื้องปรุงแต่งมันจะหยุดไปอ่ะก็ดีแล้วอุตส่าห์ทำเนาะนั่นน่ะขายของโยมมีร้านขายของแบบนี้นี่มาที่บ้านนอกอะจ้ะอยู่บ้านนอกเลยพวกปฏิบัตินี่แหละต่อไปกรรมละหมดแล้วก็โยมดูอสุภะทำไมมันดูไม่ได้เพราะใจมันอาเจียนออกอ่ะเราไม่นั่นน่ะใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะ แล้วถ้าเอาเนื้อเอาหนังออกโยมไม่ไม่ไม่อาเจียนเป็นเดินเดินไปโยมก็แบบว่าเป็นกระดูกเดินได้ดูไปนั่นแหละเราก็น้อมมาดูตัวเราด้วยนะดูใจเราดูตัวเองดูใจใจเมื่อก่อนตั้งปีกว่าจิตมันไม่นิ่งดูสมถะเมื่อก่อนโยมทำสมถะพอทำไปแล้วก็อาจารย์อยู่สายหนู ทำอะไรไปดูดูอสุภะท่านก็โกรธบอกให้รู้แจ้งดูทุกขณะที่เราคิดอะไรเราทําอะไรเห็นอะไรก็ให้หนอหนอหมดก็เอาเราถูกตอนไหนเราก็ทํามองมันไปท่านก็ดูให้สบายใจเราก็แล้วกันนั่นแหละท่านจะแบบว่าโยมเข้าสมถะมันจะเห็นนู่นเห็นนี่เนาะแต่ทําไมพระอาจารย์โยมมานั่งมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่ได้หายใจโยมก็ว่าโตเนี่ยสมาธิมันดีแล้ว มันไม่นั่นแหละมันสงบแล้วนั่นแหละมันทำไมโยมว่ามันตายหรือว่ามันทำไมไม่หายใจนะมันไม่ยอมหายใจว่าใจมันเบามันหายใจละเอียดขึ้นไอ้ลมหยาบมันหายไปทีนี้เราอย่าไปกลัวนะเราไปกลัวถูกแล้ว ว่าโยมกลัวว่ามันโยมไม่ใช่กลัวตายนะโยมว่าเอ๊ะสงสัยมันสงสัยมันตายหรือเปล่าทำไมมันหายใจทำไมมันเบาจังนั่นแหละถ้าเราเกิดนิวเคลียร์มานะมันก็ไม่ตายคนทำแน่ลมละเอียดมันเกิด
มันไม่เข้าท้องนั่นแหละลมหยาบอะนั่งอยู่ตายหมดนะนั่นแหละพวกภาวนาเนาะนั่นแหละพวกเชื้อโรคมันมาเนี่ยใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าจิตมันละเอียดแล้วแล้วก็ทำไปนั่นแหละกว่าจะได้ถึงลมละเอียดนี่ลมหายใจไม่มีไม่ได้หายใจเลยดีนั่นแหละทำไว้แล้วก็ตัวรู้ไว้นั่นแหละนั่นแหละตัวรู้นะตัวรู้มันสูงประมาณสักเม็ดนึงนี่แหละเรารู้ไว้ไม่ลอยอยู่อาจารย์ทำไมมันลอยอยู่เมื่อก่อนนี่ครั้งแรกนู่นตัวรู้มันอยู่บนยอดไม้อยู่กันอยู่สูงมากครั้งมันไปอยู่ที่ไหนก็ช่างมันขอให้มันกลับมันตัวรู้มันอยู่สูงมากแต่ไม่ปวดอ่ะมันไม่แล้วก็เห็นตัวเองแล้วเห็นตัวเองด้วยแล้วก็มีปิติเมื่อเดือนอะไรเดือนตุลาโยมไปปฏิบัติอยู่ที่นครปฐมมั้ยไปมาแล้วทำไมมันปิติพระอาจารย์ไม่ง่วงไม่หลับเลยทั้งคืนไม่หลับ4วัน4คืนใช่ก็มันรู้สึกว่ามันปิติมันดีใจอะไรกันอยู่ในใจข้าวก็หิวน้ำก็หิวบุญของเราบุญของเรานั่นน่ะที่บอกว่าบุญบันดาลบุญธรรมะบันดาลนั่นน่ะทีนี้ก็ไม่กินน้ำไม่กินข้าวมันจะตายมันไม่เกิดบ่อยๆก็4วัน4คืนมันไม่ยอมหลับไม่เหนื่อยไม่เพลียมันปิติของมันอยู่อย่างนั้นมันอยู่4วัน4คืนแต่ว่ากลางวันเนี่ยโยมก็ปฏิบัติไปทั้งวันนะปฏิบัติอยู่ 2-3 คนนะเราก็นั่งสมาธิแล้ว4แล้วก็ตื่นที่3มันก็ลุกขึ้นอาบน้ำแล้วก็ลงมาทำวัดทำอะไรก็นั่งสมาธิไปทั้งวันจน5โมงเราก็เลิกทำไปเถอะโยมทำไปตลอดชีวิตนะเราจะได้เจอของดีนั่นนะเราจะได้เจอของดีในใจทำไมมันเป็นอะไรพระอาจารย์มันติอะไรทำไมไม่ง่วงทำไมไม่เพลียทำไมไม่เหนื่อยทำไมไม่หิวนั่นแหละเรามันอยู่เฉยที่บอกว่าเราก็ที่บอกว่าบุญญาฤทธิ์เนี่ยบุญญาฤทธิ์เนี่ยที่มันเกิดในจิตในใจนี่แหละมันเกิดไม่รู้ตัวคุณโยมเลยต้องไปกินข้าวอาจารย์วิปัสสนาเดินไปมาโยมไปทานข้าวนะจ้ามันสามข้างข้างที่สามโยมเลยต้องลุกขึ้นไปทานข้าวโยมไม่อยากจะทานจ้ามันอิ่มของมันยังไงก็ไม่รู้มันอิ่มมันก็รู้สึกว่าอิ่มแล้วก็ปิติไม่หงุดหงิดไม่ง่วงไม่หิวมันปิติอยู่อย่างนั้นสี่วันสี่คืนนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านก็ทำของท่านได้ไงนั่นติดฟันยี่ติดฟันนั่นก็ไม่กินข้าวได้นั่นน่ะนี่แหละมันเกิดได้และที่ไม่หายใจทำไมไม่ได้หายใจมันหายใจละเอียดมันหายใจอยู่ในท้องนะมันหายใจสองชั้นมันหายใจหยาบกับหายใจละเอียดอย่าไปกลัวนะนั่นน่ะมันเกิดบ่อยๆก็ดีดูมันจะต่อไปต่อไปสมาธิจะดีนั่นค่ะเดี๋ยวนี้โยมไม่เข้าสมถะโยมจะวิปัสสนาเอาแบบวิปัสสนาก็มันน้ำหนักเราลงก็ฝ่าเท้าเราลงเดินขายของเดินขายของวิปัสสนาก็รู้มันรู้ในใจเราด้วยน้อมกลับมาด้วยถ้ามันเกิดอะไรก็มาดูในใจจะทำอะไรหรือจะโลภหรืออะไรมันจะเถียงกันพระอาจารย์มันทำไม่ถูกนะมันจะเถียงกันมันจะว่ากันนะจิตมีสองตัวมันจะว่ากันก็ดีละก็ดีอันนี้ไม่ถูกนะเดี๋ยวบาปเดี๋ยวบาปไม่ถูกต้องก็ดีแล้วอุตส่าห์ทำนะยอมนะทำไปนี่แหละอาจารย์แล้วพิจารณาสังขารไอ้เรื่องความตายทำไมโยมพิจารณาเมื่อก่อนไม่เป็นตายเราก็ไม่ได้กลัวตายเราพูดตายไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่าพอโยมมาพิจารณาลึกมากเลยนะลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกโยมรู้สึกว่าว้าเวรู้สึกว่าว้าเวว้าเวเราก็รู้มันเราก็รู้ไว้ว่ามันตกว้าเวเราก็รู้มันนั่นนะมันถอยออกมาเราก็รู้มันนะอย่าไปกลัวนะแล้วพิจารณาความตายอยู่ทุกวันนั่นแหละเวลาถ้าขึ้นได้ก็พิจารณาแล้วเราแก่ขนาดนี้อายุโยมก็60กว่า63บางคนเนี่ยมีบุญเก่ามาทีนี้ถ้าทำไม่ถูกทางแล้วเดี๋ยวมันจะไปไวเนี่ยโสดามันจะเกิดในใจเรามันจะเห็น
รูปนามเกิดดับที่ใจเรา นั่นน่ะจ้ามันไม่มีอะไรหลวงปู่มันบอกว่าจ้องมันดูมันที่ใจที่จิตนี่เองนั่นน่ะจ้องมันดูทำบุญทำทานเคยสร้างพระดีเคยสร้างพระที่พูดได้คือส่งพระอาจารย์วิปัสสนาเรียนครูก็จบยังไม่ได้รวยนะยังก็พอมีเงินบ้างรวยที่เรียนอาจารย์วิปัสสนาสายหนอยท่านจะไปพม่าเราทำบุญเป็นเนี่ยรวยจ้ะเราทำบุญเป็นรวยบางคนเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็ไม่ค่อยได้ทำบางทีเขาทำครั้งเดียวนะทำครั้งเดียวไว้ตอนใกล้ๆจะตายเขาก็ทำร้อยล้านพันล้านเขาก็ทำได้แต่เขาตายตลอดนั่นน่ะญาติพี่น้องไม่ว่าข้าวสารเราเคยชาวนาเนาะเราก็มีสีก็สีแก่ใครไม่มีมาเอาเลยเราก็เป็นอย่างนั้นโยมมันเป็นตั้งแต่เด็กๆมันคือสะสมบุญมันชอบสงสารทานบารมีเราคนแก่เห็นคนจะหาของไม่ขายเห็นคนแก่ก็จะให้เขาเขาไม่มาซื้อก็ยายพองเขาก็อย่างนี้แหละทำใจดีมาต้องเอาสาวๆตอนหลังกระดูกเป็นพระธาตุไปยายพองที่ว่าย่าหลวงพ่อบุญลืออะไรย่าหรือยายนั่นแหละแต่มันโยมพูดได้ไหมพระอาจารย์แต่ว่าโยมอ่ะอยู่โยมปฏิบัติอยู่เนาะพอตอนเช้าอ่ะพัดลมมันพัดเองได้เพราะลมมันเปิดเองได้พระอาจารย์บุญที่อยู่สามครั้งมันพัดลมเปิดให้แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไฟสว่างสวยมันไม่มีใครเปิดแต่มันเปิดเองอยู่เต็มข้างนอกข้างในแล้วข้างนอกชีวิตเกิดก็มีไอ้ข้างในไฟข้างนอกนั่นแหละข้างในก็มีไม่รู้ว่าใครมาเปิดให้โยมโอ้สว่างสวยไปหมดบ้านเลยอย่าไปกลัวนะของคนรวมอยู่กับหลานสองคนหลานก็เลยขบขวบสมาธิดีอย่าไปกลัวอย่างเดียวอย่าไปสงสัยแล้วก็ดูมันเฉยๆมันเกิดอะไรไม่มาหลงมันจะได้ก้าวหน้านะไม่กล้าพูดคนอื่นไม่รู้ว่าบ้าใช่อย่าไปคุยให้ใครที่เขาไม่รู้นั่นคุยกับพระได้แล้วนะใช่นั่นพวกปฏิบัติเขาจะเข้าใจคนอื่นได้เห็นข่าวว่าเราโกหกนี่แหละแก้วสารพัดนึกมันอยู่กับเราแล้วที่เราเห็นแล้วไม่กลัวนั่นแหละไอ้ที่ใจมันสงบมันว่างนั่นน่ะทีนี้ก็อยู่กับความว่างทีนี้มันคิดไม่ดีเราก็เฉยดับมันไปคิดดีเราก็เฉยดับไปนะมันก็รู้ว่ามันดับไปแล้วก็รู้อย่างนี้แหละทีนี้ทำไปทำมามันก็อยู่กับความว่างเหมือนหลวงปู่บุตรดาว่าหลานตัวเล็กๆก็เป็นเองมันเห็นยายทำมั้งยายคุณยายเดินจงกรมเขาก็ทำเป็นนะว่าจันทร์ทองอิจิโต้หกขวบคนมีบุญมาเกิดเนี่ยคนมีบุญมาเกิดกับยายไปวัดนู้นตัวเล็กๆอ่ะเราโยงก็ทอดไข่ทอดอะไรตักข้าวใส่แล้วให้เงินไปจะเอาน้ำไปที่วัดแต่เขาไปวัดอยู่ใกล้เนาะเขาก็ไปได้โยงขายของโยงก็ให้หลานเพื่อนไปวัดเขาก็ชอบนะทำบุญชอบอย่างไอ้ตัวเล็กๆอ่ะสาธุก็ดีแล้วแหละนั่นแหละเขาตามมานั่นน่ะคนมีบุญตามมาเกิดนั่นน่ะมาได้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นนี่แหละมันเป็นบุญของเราที่เราได้เกิดมาแล้วนั่นน่ะที่บอกว่าหลวงปู่จามเมื่อท่านว่าไงไฟก็มืดน่ะไฟก็ไม่มีตำทางอ้าวสว่างตามันสว่างได้ตอนหลังท่านพอได้มากๆแล้วท่านก็ทำเฉยท่านก็ข้ามไปหมดตาของท่านสว่างได้หลวงปู่ส่งท่านก็สว่างนั่นน่ะทีนี้เราอย่าไปสงสัยอย่าไปกลัวเกิดอะไรเอ๊ะอย่าไปเอ๊ะมันดูมันเฉยๆนั่นน่ะรู้เฉยเราจะรับบุญกุศลปัญญาญาณนั่นน่ะปัญญาญาณเขาส่งมาเขาเกิดมาปรากฏให้เราดูนั่นน่ะเราก็รู้เฉยผลผลิตมันก็งอกยาวขึ้นนั่นน่ะถ้าเราไปดีใจมันดับจิตญาณมันดับนั่นน่ะโยมไม่ดับเนี่ยบุญที่เรารู้จักนี่แหละที่ท่านบอกว่าทำต่อเนื่องนี่แหละที่บอกว่าท่านอาจารย์นุชจะบอกว่าสัมปตินั่นน่ะที่ว่ามันต่อเนื่องกันสมาธิสติมันต่อเนื่องกันพอคนทำได้เนี่ยถึงบอกว่า
คนทำได้ใจเขาเป็นพระนั่นน่ะกายเขาเป็นคฤหัสถ์แต่ใจเขาเป็นพระนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้นะถึงบอกว่าแม่บุญเรือนก็ดีหลวงปู่ฟันบอกเอ้าโยมเราเป็นคฤหัสถ์อย่าขาดพุทโธอย่าขาดพุทโธไปไหนก็อย่าทิ้งพุทโธนั่นน่ะไม่ทิ้งพุทโธไม่ทิ้งพุทโธจิตของเขาก็รวยสิพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นอย่างนี้แหละโยม ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะญาติโยมที่โทรมานั่นแหละ จึงบอกว่าทานบารมีของเราที่ทุกวันเห็นไหมถ้าเราบางประเทศก็ดีถ้าใครมาคุยให้เราฟังเรียกว่าเอธิโอเปียก็ดีนะเห็นไหมเราก็ยังดีกว่านะเรายังมีน้ำยังมีน้ำทะเลนะเรายังมีน้ำนั่นแหละถ้าต่อไปน้ำมันแห้งหมดนะงัวควายก็ลำบากนะผู้คนก็ลำบากอดอยากนี่นะจึงบอกว่าก่อนที่มันจะลำบากพวกเราต้องภาวนานะจิตใจเราจะได้ยินใช่ไหมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีเวลาของเราก็เดินทางมาสู่หมดแล้วในช่วงที่หนึ่งครับเดี๋ยวพบกันมาในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจขอพักสักครู่ครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะที่ใดก็สุดแต่ไม่ว่าบ้านใดเมืองใดถ้าคนเรารักใคร่สามัคคีกันที่นั้นจะมีความเจริญและมีความสุขนั่นความสุขที่จะเกิดขึ้นในความเป็นอยู่ตัวเราก็ดีหมู่คณะก็ดีคงต้องอาศัยความรักความสามัคคีมองอะไรก็ให้เป็นไปในทางเดียวกันอันนี้เราก็อาศัยปฏิปทาของหลวงพ่อท่านดูตัวอย่างกันก็คือเรามีแบบอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเราท่านจะเน้นให้เรานั้นมีความสามัคคีเป็นหลักทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีความสามัคคีให้ร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีเหมือนกับทุกวันนี้หลวงพ่อเราสิ้นไปก็จริงแต่เราพวกเรานั้นยังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีคณะสงฆ์หมู่สงฆ์แล้วก็มีญาติโยมคอยสนับสนุนท่านชี้แนะแนวทางว่าเราต้องไปทางนี้และเราจะไม่ไปได้ยังไงย้อนรำลึกถึงตำนานการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์กับมหาธรรมยาตราอีสานครั้งที่2ในโครงการธรรมยาตราตามรอยปฏิปทาครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาร่วมนำสืบสานโครงการโดยพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีย28กุมภาพันธ์2559กราบสักการะสังเวชนียสถานทั้ง4หน้าประเทศอินเดียและร่วมสร้างพระพุทธชินราชหน้าตัก60นิ้วอัญเชิญถวายประดิษฐานณวัดไทยยานวิริยาเมืองกันกัตตาประเทศอินเดียสำหรับพุทธศาสนิกชนที่จะร่วมบุญและร่วมเดินทางสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิSBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02 496 1160
หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124งานแสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันติโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ102ปีวันพุธที่17และวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์ศกนี้ณสวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวันพุธที่17กุมภาพันธ์เวลา 19:00 นโดยประมาณพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันติโตถวายจตุปัจจัยเครื่องเทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 20:30 นโดยประมาณแสดงธรรมเทศนา3กันวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์เวลา 7:00 นโดยประมาณพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตและเวลา 8:00 นโดยประมาณถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ต่อจากนั้นพิธีทอดผ้าป่าร่วมสร้างปันติโตเจดีย์พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่096-292-2558และ089-893-5765 086-355-6529พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ตัวคนเองเป็นผู้กระทําแม้ว่ากฎหมายจะมีหลายมาตรฐานแต่กฎแห่งกรรมมีมาตรฐานเดียวติดตามรับชมรายการบอกกล่าวเล่ากันทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999แล้วคุณจะยอมรับผลแห่งการกระทำศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานวัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาที่พักสำหรับผู้ที่เข้ามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วก็พบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมส่องใจสำหรับวันนี้ แล้วก็ในช่วงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถก็ยังอยู่กับพวกเราที่จะตอบปัญหาให้กับญาติโยมทุกท่านแล้วโยมจะโทรมาปรึกษาปัญหาธรรมะได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทก็เริ่มรายการในช่วงที่2พอดีมีขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านจากคุณนิมนต์อุตรดิตถ์ถามว่าฝันถึงสัมภเวสีในที่เดิมๆบ่อยๆเป็นเพราะอะไรคะฝันถึงครับเขาอยากเขารู้ว่าโยมใจบุญเขาก็จะต้องการให้ช่วยนั่นครับจ้าเหมือนเรานั่นน่ะก็ทิศบุญให้นะครับจ้าแต่เหมือนเราแผ่เมตตาก็ดีทำสมาธิก็ดีครับเขาก็รู้เราเหมือนกันครับจ้าว่าเรารวยขึ้นครับคนถ้าไม่รวยนะคนใจบุญเขารวยขึ้นจิตใจเขารวยขึ้นรวยขึ้นหรือว่าเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเนี่ยค่ะพวกนี้ก็จะมาขอแล้วครับผมครับวันนี้ขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีโยมกันดาเจริญพรโยมขอเข้าใจนะสวัสดีค่ะโชคดีคุณโยมกันดาด้านช้างค่ะจ้าตามได้เลยนมัสการหลวงพ่อค่ะตามได้เลยนี่เป็นเนี้ยเป็นไงไม่ต้องแก่เจ็บตายที่หลวงพ่อจันทิชัยหรือเสียใจโยมสมองร้อยที่โยมเดินสมาธิเหมือนหยุดไม่ได้ลืมตาไม่ขึ้นนั่งพิจารณากายพระพุทธเจ้านอนตาลืมไม่ขึ้นแต่ละอย่าง1ชั่วโมงขึ้นไปโยมแปลกตัวเองเหมือนกันทำไมเหมือนมันหยุดไม่ได้แล้วสงบเงียบไม่วอกเวกตอนทำเหมือนมันขึ้นกราบนมัสการลานะคะสมาธิดีมันยังไม่อิ่มสมาธิมันยังไม่อิ่มมันไม่ให้ลืมตานั่นแหละถ้าเราจะออกเร็วไปเขายังไม่ให้ออกนั่นแหละเราจะไปสงสัยนะทีนี้ทำไมตาของเราเคยลืมได้ทำไมมันลืมไม่ได้เพราะว่านั่นแหละเราออกเร็วไปถ้าเราทำเฉยๆเราจะไปกลัวจะไปสงสัยเราก็จะทำให้ลืมไม่ได้มันก็ลืมไม่ออกไม่ต้องตกใจนะแต่สมาธิบางอย่างเนี่ยเห็นไหมบางคนอ่ะ3-4ชั่วโมงเขาถึงจะออกมาได้นั่นแหละเพราะว่าจิตของเขารู้สุขรู้ทุกข์เฉยนั่นน่ะแล้วให้เรารู้ไว้แบบหลวงพ่อสังวานว่าแล้วนั่นน่ะเราจะไปกลัวที่มันปรากฏนอนก็ดีปรากฏนั่งก็ดีปรากฏเดินก็ดีนั่นน่ะเราก็จะไปสงสัยว่าอ๋อแล้วเขายังไม่อยากให้เราออกนะคุณโยมนะเนี่ยไม่ต้องกลัวของวิเศษมันค่อยๆอยากเกิดให้เราได้รู้ขึ้นทีนี้ใหม่ๆก็ต้องรักษาให้ดีพอรักษาไม่ดีบางทีเห็นไหมบางคนเนี่ยมันหายไปนานกว่ามันจะกลับมาอีกสมาธิเนี่ยรักษาให้ดีถ้ามันไม่มาแล้วเนี่ยโอ้โหแค่ในมันมาเท่าไรมันก็ไม่ค่อยอยากจะมาบางคนมาได้ง่ายๆครับผมยังโบราณบ้าไว้นะครับ7วันเว้นดีซ่อมดนตรีอาคาระ5วันนี้เนินช้า3วันจากสมาธิไปอื่นแน่ครับเอาการเข้าพอดีมีสายเข้าจากชลบุรียมวันเจริญพร
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์อีกครั้งนึงนะคะสาธุพอดีลูกคือลูกคิดของลูกไปค่ะหลวงพระอาจารย์ลูกคิดว่าทำไมด้วยลูกที่ลูกที่อยู่ปัจจุบันนี้คือลูกคิดว่าคนธรรมดาส่วนมากเขาคิดว่าการทำกรรมทำทานน่ะแต่หนูคิดว่าเขาต้องรู้ว่าการทำทานมันก็ได้บุญนะคะแต่ว่าคือศีลถ้าศีลเราบริสุทธิ์แล้วมาทำสมาธิภาวนามันจะเป็นขั้นขึ้นมาค่ะบุญมันจะเป็นกุศลสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปค่ะคือทานนี่เป็นคือเป็นการสะสมบุญแต่ว่าถ้าเรารักษาศีล5อย่างตามนี้ให้สมบูรณ์ศีลบริสุทธิ์แล้วเรามาทำสมาธิแล้วเนี่ยบุญตรงนั้นมันจะสูงที่สุดใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่หนูก็อยากหากุศโลบายที่อยากให้เพื่อนเขามานั่งสมาธิแต่หนูอาจจะมาดูใจตัวเองคือว่าเราไม่ไปยุ่งกับเขาแต่ว่าที่หนูปฏิบัติมาหนูมีความสุขมากแล้วเริ่มจากที่พระอาจารย์ทั้งสองพระองค์แล้วก็พระอาจารย์จรัญพระอาจารย์ทุกพระองค์ในวัดสังฆทานนะคะลูกสำนึกแต่ว่าคือลูกดูตัวเพราะว่าในทางโลกคือทางโลกเขาสมุดให้ลูกเป็นประเภทเป็นเพศที่3ลูกก็ไม่มุสาหรอกเพราะมันเป็นบาปพระอาจารย์แต่ว่าอาจจะมองภายนอกลูกเขาก็เลยลูกบุคคลภายนอกเขาจะไม่มีความเชื่อถือเขาจะไม่ศรัทธาลูกก็เลยยิ่งต้องปฏิบัติให้เยอะเยอะต้องเพียรให้มากกว่าคนปกติคือลูกไม่อยากมีกิเลสคือลูกไม่อยากเอาชนะเอาแต่ลูกอยากเอาชนะใจตัวเองค่ะพระอาจารย์กิเลสที่ลูกมีอายุ40กว่าลูกรู้ว่าในตัวลูกมันมีกิเลสทั้งกิเลสมารที่มันควบคุมลูกมาตลอดเวลาอายุของลูกแต่ลูกเพิ่งปฏิบัติได้7-8เดือนแต่ลูกก็ทำจนลูกว่ารู้ว่าลูกก็เพิ่งคิดว่าลูกรู้ทำรู้แต่คือลูกว่ารู้เฉยเหมือนที่พระอาจารย์ว่าเพราะว่าลูกไปพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกเขาจะหาว่าลูกบ้ายิ่งลูกเป็นประเภทที่สามเนี้ยเขาจะหาว่าลูกคล้ายๆกับเป็นอวดธรรมอวดอะไรแต่ลูกรู้อยู่ในตัวว่าลูกทุกวันนี้ลูกมีแต่ความสุขอะค่ะลูกมองโลกลูกมองเข้าใจตัวเองอย่างแจ่มแจ้งเลยค่ะเข้าใจว่าโลกก็คือธรรมก็คือใจของเรานี่เองค่ะแล้วลูกก็เลยอยากให้ลูกมีอุบายว่าลูกจะคือลูกรู้จักคนเยอะนะคะลูกรู้จักผู้อำนวยการโรงเรียนลูกว่าจะไปคล้ายๆไปให้สอนสมาธิให้เด็กนักเรียนนะคะหรือว่าลูกก็ได้คงจะได้บุญเพราะว่าเด็กเขายังไม่มีสัญญาเยอะค่ะสัญญาเขานะคะคือลูกก็เลยคือมันอาจจะสอนง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าลูกติดป้ายที่คอนโดที่ลูกอยู่เนี่ยว่าลูกปฏิบัติธรรมลูกชวนเข้ามาปฏิบัติที่ห้องลูกชวนมาตั้งนานไม่มีใครสนใจเลยค่ะพ่ออาจารย์แต่ลูกก็ไม่ได้คิดอะไรลูกคิดว่าเขาคนเรามันต่างคิดต่างใจมันแล้วแต่เขาเราทำเราก็ได้นะคะหลวงพ่อแต่ลูกก็ยังคิดสงสารคนที่เขายังไม่รู้ค่ะเขายังไม่ได้สว่างในธรรมแต่ลูกก็ยังไม่ได้สว่างคือลูกจะไม่หยุดเพราะลูกรู้ว่าถ้าลูกหยุดไอ้มารตัวนั้นมันก็ขึ้นมาอยู่เหนือจิตใจลูกอีกครั้งอะค่ะลูกถึงแล้วต้องทำต้องเพียรต้องทำอยู่สม่ำเสมอลูกก็ปฏิบัติที่บ้านนะคะที่คอนโดแต่ว่าลูกว่าที่ลูกปฏิบัติไปนะลูกมีแต่ความสุขอะค่ะหลวงพ่อลูกรู้จิตรู้ใจตัวเองมากเลยค่ะลูกที่ลูกมีมันไม่ใช่กิเลสหรือเปล่าคะที่ลูกอยากให้คนอื่นมาทำอยากให้คนอื่นมาทำสมาธิอะค่ะให้เขาจิตให้เขาสงบให้เขารู้กายรู้ใจรู้จิตตัวเองค่ะเมตตามันเกิดใช่เมตตามันเกิดจ้าทีนี้ดีที่โยมรักษาไว้นี่แหละถึงบอกว่าคุณทรัพย์ของบัณฑิตอยู่ที่ใจเรานี่เองนั่นแหละอะไรแก้วสารพัดนึกก็อยู่ที่ใจเราแต่ใครจะหาได้ใครจะขุดเป็นใครจะดูเป็นใครจะนี่แหละที่ท่านบอกว่าเหมือนนักขุดนั่นแหละนักขุดนักเจาะใช่ไหมทีนี้ก็เราดูมันเป็นนะเรารู้นี่แหละเราเห็นรอยมันละรอยเสือรอยช้างที่หลวงพ่อสนองนั่นเทศน่ะนะว่าพระจีนเนี่ยเขาก็ตามรอยมันไปตามรอยมันไปอยากจะไปตอนหลังเขาสงบเข้าจิตใจมันเชื่องเข้าเสือมันก็รักพระอรหันต์นะมันก็มาให้ท่านนั่งท่านขี่นั่นน่ะความหมายนั่นน่ะหาหลวงพ่อตื้อไง
อยู่ในป่านะพระครูบาอาจารย์เขารู้นะเขาก็เล่าให้ฟังกันไว้ว่าท่านเดินไปในป่าเสือมันก็ให้ท่านมาขี่หลังนั่นแหละมันก็เป็นญาติเป็นมิตรนั่นแหละเป็นลูกศิษย์นะเป็นบริวารเก่ามันทำไม่ดีไงมันก็ไปเป็นเสือในป่ามันก็รักหลวงปู่กันนั่นแหละเห็นมานี่แหละเหมือนโยมนั่นแหละทำไปจนตายนั่นเลยไม่ต้องยุดนะภาวนาอะไรมาเราก็ไม่กลัวแล้วใช่ไหมเรามีพุทโธตายวันนี้ก็ได้สบายนั่นแหละตายวันนี้ก็สบายมีสายพอดีมีสายข้าวจากกทมโยมจำเรืองเจริญพรจ้านมัสการทั้งสองรูปค่ะอาจารย์สาธุก็ดิฉันก็ขอปรึกษาธรรมเรื่องธรรมะแบบว่าวันนั้นฟังธรรมเห็นทางญาติโยมที่โทรเข้ามาปรึกษาว่าเห็นกระดูกผู้พ่อแม่คือของพ่อแม่เป็นกระดูกหมูกระดูกหมาก็เลยตกใจคำพูดนี้เป็นอะไรนะก็คิดว่ามันไม่ใช่อ่ะกระดูกเป็นอะไรนะกระดูกเป็นอะไรอ่ะเขาพูดว่าเป็นกระดูกหมูกระดูกหมาเขาบอกว่ากระดูกโยมพ่อปู่ย่าตายายอ่ะว่าเป็นกระดูกหมูกระดูกหมาเขาคิดอย่างนั้นคนที่มาปรึกษาธรรมอ่ะตอนนี้ดิฉันก็ฟังแล้วมาหลายวันแล้วก็ได้ตกใจอันนี้มันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรทีนี้ที่ผ่านไปแล้วทีนี้เราใช่เขาเข้าใจแล้วทีนี้เราความคิดเรามันไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรทีนี้เราก็นึกว่านี่แหละกระดูกทิพย์เอาใจทิพย์กระดูกทิพย์กระดูกทิพย์ในใจเรานั่นแหละไปหาต้นทิพย์ในใจเนี่ยพุทโธเป็นทิพย์ในใจเรานั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็มาอยู่ร่มโพธิ์ทิพย์ในใจของเรานี่แหละสมมุติว่ามันเป็นร่มโพธิ์ทิพย์ถ้าใครหาได้เร็วก็ตอดาบันเกิดขึ้นนั่นแหละมีบุญมากเนี่ยแก้วสารพัดนึกเกิดที่ใจเกิดที่จิตใจของเรานั่นแหละคนเราเนี่ยเห็นไหมพุทโธพุทโธพุทโธจนรู้เรื่องเห็นไหมบางคนขนลุกขนชันขนลุกขนชันทำไปทำมาคุณยายบอกว่าเดี๋ยวนี้มันรู้จักเข้าสมาธิเป็นรู้จักเข้าสมาธิได้พอสมาธิไม่มานี่โหมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหลือเกินพอทำสมาธิทำฌานเกิดนั่นแหละมันเหมือนมีพลังมากนั่นแหละจึงบอกว่าของใครของมันจริงๆบุญทิพย์นั่นแหละจึงว่าใจเรานี่เป็นแก้วสารพัดนึกอยู่ที่นี่เองพระนิพพานอยู่ที่ใจนั่นแหละพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี่แหละจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองจึงบอกอยู่ปลายจมูกแล้วนี่แหละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมออกลมเข้าก็รู้อยู่นี่แหละไม่ให้แปรไปรู้ไกลๆไปรู้ไกลๆตีกันเห็นไหมทะเลาะกันโอ้ยเจอน้ำมันที่นู่นเจอบ่อเพชรบ่อพลอยที่นี่เคยคิดจะตีกันแย่งกันนั่นแหละนี่แหละบ่อเพชรบ่อพลอยอยู่ในใจแต่ใครไม่ค่อยหามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพุทโธพุทโธเป็นเพชรพุทโธเป็นทองนั่นแหละพุทโธเป็นสวรรค์นิพพานมันเป็นอย่างนี้แต่ใครทำได้ถึงบอกว่ามันสงบสว่างสุภาพเรียบร้อยไงนั่นแหละพอไม่สุภาพเรียบร้อยก็ยักษ์เกิดสินะตีกันฆ่ากันทุกวันเนี่ยนั่นมันเป็นอย่างเนี้ยเด็กๆวัยรุ่นตีกันทะเลาะกันอะไรกันพ่อแม่ก็ลำบากใจท้อใจนั่นแหละเห็นไหม ถึงลูกจะชนะมาพ่อแม่ก็ไม่สบายใจแพ้มาก็ไม่สบายใจนั่นแหละกลัวเขาจะมาตามล้างแค้นอะไรต่ออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครทำได้เนี่ยมันเป็นบุญเหลือเกินเนี่ยจึงบอกว่าวิทยาลัยใหญ่มากเนี่ยเจ้าด็อกเตอร์ก็อยู่ในใจเรานั่นแหละ
นั่นแหละเห็นไหมแต่ด็อกเตอร์ก็อยู่ในใจพอได้นิพพานนี่มันเหมือนว่านี่แหละด็อกเตอร์ทางธรรมเลยแหละนะมันเป็นอย่างเงี้ยพอได้นิพพานมันเป็นอย่างนี้นะโยมเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยในงานก็ทุกข์กันอยู่อย่างนี้แหละจะขอการพอครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดเลยโยมวันดีเจริญพรแล้วเจริญพรพูดได้เลยฮะถามว่าไงนั่งมาแล้วพอดีมันก็หาวอยากนอนง่วงนอนนั่งสมาธินานๆน่ะจ้าเป็นอะไรไหมโอ้นั่นแหละอย่าเพิ่งไปนอนหลวงปู่บอกหลวงพ่อสนองบอกอย่าเพิ่งไปนอนมันนิวรณ์มันยังอยู่กับเราถ้ามันชวนให้ไปนอนอย่าเพิ่งไปนอนสัก20นาทีก็ไปนอนขัดใจมันเรื่อยๆทีหลังโอ้โหไม่เอาเขาเราชวนไปนอนมันไม่นอนทีหลังเรามันก็ไม่อยากมาชวนนะคุณยายไม่หลับไม่นอนนั่นแหละพอได้กรรมฐานนี่แหละไอ้ตัวง่วงนอนนี่แหละมันทำให้เราไม่ถึงสวรรค์นิพพานนะต้องเอาชนะให้ได้ลืมตาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปนอนเดินมั่งเดินจงกรมอะไรตาอะไรนะต่อไปจะดีนั่นนะไม่ก็ยากหน่อยใช่ไหมไม่ก็ยากหน่อยภาวนาไปนั่นนะโอ้ยหลวงปู่ฟังเราใช่ไหมโอ้ยนี่มันก็เรื่องขี้ผงอดทนนะหลวงปู่ต่างๆถ้าท่านฟังอยู่ท่านก็บอกต้องมานะอดทนคนได้ท่านก็ดีใจใช่ไหมคนได้กรรมฐานคนนี้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะอะไรต่ออะไรท่านก็ดีใจอยู่ข้างหลังเรานั่นน่ะท่านก็ฟังอยู่นะบางองค์นั่นน่ะอยู่ว่างๆนั่นน่ะจึงบอกว่ารายการของเรามันไม่เบื่อหน่ายไงที่เห็นญาติโยมมีปีติมีภาวนาใช่ไหมนี่แหละญาติโยมได้แก้วสารพัดนึกในได้เงินได้ทองมากไม่ต้องไปโกรธพ่อแม่ไม่ต้องไปโกรธปู่ย่าตายายนั่นแหละทำไปทำมาใจเขาเป็นพระนั่นแหละทำไมคุณยายเอาเห็นไหมคุณยายคุณตาเอาเสือออกใช่ไหมเอาเสือเอางูออกเอานั่นแหละจิตใจใช่ไหมเอาออกหมดนั่นแหละใจที่มันคิดไม่ดีเนี่ยมันเสือเหมือนงูเหมือนช้างเหมือนม้าใช่ไหมอะไรต่ออะไรพอเอาออกหมดใจก็เป็นพระนั่นแหละเขาก็มีความสุขอย่างนี้แหละเหมือนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานท่านเอาออกหมดแล้วเนี่ยท่านก็สบายหัวเราะพวกเราสิพวกเราทำทีไรก็ง่วงนอนดึกเข้าหลวงพ่อไม่นอนเห็นไหมไม่นอนทั้งวันทั้งคืนพาเรียเจ้าไม่หลับจิตกายท่านหลับแต่จิตไม่หลับเลยนะเนี่ยวิเศษแก้ววิเศษมันเกิดในใจแล้วมันเป็นอย่างนี้นะยอมนะทีนี้ท่านบอกว่าขยันไว้เห็นไหมไอ้ตัวพลังนะคุณยายบอกไอ้ตัวพลังจิตนี่มันแรงเหลือเกินเนาะพลังสมาธิเนี่ยนั่นน่ะพอแกทำเป็นขึ้นมามั่งแกรู้เลยเห็นไหมว่าโอ้โหคุณค่าของสมาธินี่มันเยอะเหลือเกินคุณค่าขององค์ฌานอะไรแต่อะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะโยมนะอุตส่าห์ทำนะใหม่มันก็ยังงี้แหละใหม่ผมบอกว่าใครจะไปอะไรวิสาขะคืนนี้เราจะไม่นอนแล้วโอ้โหยังไปทำงานกันอยู่เลยเห็นไหม นั่นนะเห็นไหมคืนนี้เราจะไม่นอนจะภาวนาพักเดียวหลับแหละ มันทำไม่ได้ตอนใหม่ๆนุ่มๆ เห็นไหมนั่นนะถึงว่า
พราะกว่าจะเข้มแข็งกว่าจะเป็นหลวงพ่อสนองเห็นไหมลบมากี่ชาติแล้วใช่ไหมลบมากระจายตัวเองนี่เองลบมากระแก้วสารพัดนึกเนี่ยว่าถ้าใครนึกดีได้แล้วนั่นแหละมันจะเห็นละมันจะเห็นยาดีที่ใจละนั่นแหละใช่ไหมมันจะไม่หนีไปไหนแล้วมันจะเฝ้าต้นจิตต้นใจรักษาใจโอ้โหใจเรานี่มีคุณค่าเหลือเกินเราก็ไปหาต้นใจต้นอื่นใช่ไหมล่มโพล่มใจที่อื่นให้ล่มโพที่ใจนี่ไม่ได้หาเลยบางคนเห็นไหมเอาอะไรตาอะไรมาราดรถยิกเนี่ยเอาแอลกอฮอล์มาราดให้มันเคลื่อนลงเร็วๆนั่นนะเห็นไหมเอาไอ้ยาไม่ดีมาฆ่าจิตใจนั่นแหละเรียกว่ามาฆ่าล่มโพล่มใสฆ่าแก้วสารพัดนึกเห็นไหมของเราเองมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูโอ้ขอกราบครับพอดีสายเข้าจากปทุมธานียมกลายใจจุลพรจะกราบนมัสการหลวงพ่อสองลูกค่ะโชคดีคุณยมกราบนมัสการค่ะสาธุหลวงพ่อสองลูกค่ะสาธุเป็นไงบ้างคือตอนนี้โยมอ่ะหลวงพ่อได้ยินไหมคะได้ยินถนัดอ่ะคือโยมานับถือวัดสังฆทานนับถือธรรมะจ้าแล้วทีนี้โยมอ่ะตอนนี้ก็โยมแล้วโยมอ่ะได้มีธรรมะในการวัดสังฆทานดูแล้วโยมอ่ะตอนนี้โยมเป็นโรคซึมเศร้ามาหลายปีแล้วสามีโยมเสียลูกก็แตกแยกกันไปจ้าแล้วมาภาวนาชายแต่โยมอ่ะทำไมเข้าธรรมะแล้วตอนนี้โยมกุ้มใจมากโยมดื่มเหล้าโยมอยากถามว่าโยมทำบาปใช่ไหมคะไม่ต้องเหล้าเนี่ยเหล้าเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่ดีโยมเหล้าเนี่ยเห็นไหมโอ้มันกลัวคนเลยคนครูก็ทานได้จน60ฝ่าฟังทางรายการไหมคะโยมตอนนี้โยมไม่มีที่พึ่งทางใจก็มีแม่วัดช่องสังฆทานโยมเปิดดูอยู่ช่องเดียวเนี่ยค่ะจ้านั่นแหละมาทานยาวัดสังฆทานนะมาคุยกันดูมั่งมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็มาฝาดลานวัดมั่งมาทำงานเดี๋ยวมันจะหายให้ซึมเศร้านะให้เศร้าซึมเนี่ยนะที่นี่มีเพื่อนเยอะใช่ใช่เขามาบอกกันทุกวันเตะมันออกไปเตะมันออกไปไอ้ซึมเศร้านะถ้าเป็นลูกโป่งก็เตะลูกบอลก็เตะมันออกไปออกไปจากใจเรานะอย่าไปอาศัยไอ้น้ำมันเนี้ยไอ้น้ำอมฤตเนี่ยฮะเอามาซื้อผ้าห่มมาแจกคนยากคนจนยังดีกว่าเลยใช่ไหมนั่นน่ะยังจะสนุกกว่าสร้างทานนั่นน่ะไม่เอาเราลงทุนต้องเยอะแล้วเราจะไปคนหาสารพัดนึกในใจเราหมดทำไมลมโผล่ลมใจเรานั่นน่ะหาอาตมาขอบิณฑบาตนะที่ยอมมาสารภาพให้ฟังนั่นน่ะทางนั้นที่เราไม่รู้จักโยมแต่เราคิดว่ามันเสียเวลาถ้าเกิดโยมล้มไปเป็นอัมพาตเดินไม่ได้เราจะทำยังไงใครจะทำไงใช่ไหมมันปวดเหลือเกินนะไอ้ขาเนี่ยมันเจ็บเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินยิ่งกับซึมเศร้าเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยมันไม่ดีเลยไม่เอาเสียดายสตังค์เสียดายเวลาเสียดายพุทโธเราเนาะเพราะฉะนั้นน่ะนึกถึงหลวงพ่อสนองหลวงพ่อโตหลวงพ่อใหญ่ท่านอุตาเห็นคุณพ่อคุณแม่ท่านลำบากเห็นไหมท่านบอกว่าโปรดแม่ไม่ทัน
นั่นนะขอไก่ครับพอดีมีสายเข้าจากเชียงใหม่ยมการเจริญพรค่ะสาธุค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะสาธุที่ผ่านมาโยมก็มุ่งมั่นเป็นการส่วนตัวเพราะปีนี้โยมเนี่ย61แล้วนะหลวงพ่อดีมากดีมากคนแก่ใช่แบบโอ้ยนะกระดูกกระเดี่ยวมันไม่เหมือนสาวๆแล้วแหละเออเออเออใช่นะแต่ว่าใจมันต้องมุ่งมั่นเพราะใจมันใหญ่อืมดีฮะกรรมฐานดีที่ผ่านมานะเวลาปฏิบัติเวลานั่งสมาธิเนี่ยหลวงพ่อจ้าเหมือนธาตุนะจ้ามันแตกไปอย่างเงี้ยหลวงพ่อเหมือนกับเราปอกเปลือกกล้วยออกเป็น4ชิ้นอย่างนั้นค่ะหลวงพ่อน้ำมันแตกแล้วมันก็เหลือแต่ใจอะค่ะเออนั่นแหละใจที่มันใสมันวางอยู่ตรงนั้นน่ะหลวงพ่อถูกแล้วล่ะนั่นน่ะมันจะลอยไปลอยมานะความรู้สึกนั้นเนื้อตัวไม่มีนะหลวงพ่อนั่นน่ะนั่นน่ะถูกแล้วใจมันก็ใสนะคะแล้วก็ปิติค่ะจิตในตัวรู้เนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าใจเราเป็นยังไงเนี่ยนะคะให้ไปเปรียบเทียบกับจันทร์วันเพ็ญเออเออใสใจมันใสใช่ค่ะใจมันดีช่วงนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยหลวงพ่อมันนุ่มนวลนะใจมันนิ่มนวลมันคล้ายๆว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยมันเอื้อพิมพ์แล้วนั่นนะทีนี้เหมือนว่าเราก็เหมือนว่าพยายามปฏิบัติไปถึงอนาคามีหรือว่าอรหันต์ไปทั้งนั้นเองนั่นแหละลักษณะอย่างเนี้ยก็ดูไปดูไปดูจิตดูใจนั่นแหละตื่นแล้วใจมันมีแรงพลังโอ้โอ้ใช่นั่นแหละทีนี้โยมเนี่ยนะคะก่อนนอนก่อนนั่งก็สวดนะคะจ้าสวดมนต์นะคะจ้าสวดแล้วใจก็เบาตัวก็หายนะคะเหลือแต่เสียงสวดมนต์เออแล้วก็จิตสวดมนต์นะแล้วก็จิตใช่เสียงมันมีแรงนะหลวงพ่อเนาะพลังสิพลังจิตเนี่ยค่ะพลังทิพย์พอสวดจบอะไรแล้วลืมตาแล้วนะคะค่ะเนื้อตัวมันถึงจะมาเหมือนเดิมเออเออที่หลวงปู่มั่นบอกว่าทำไมอ่ะมนุษย์จึงไม่ได้ยินทำไมเทวดาสาธุมันแรงไปถึงโลกธาตุนั่นอ่ะวันไหวไปหมดบอกว่าเออมนุษย์เขาไม่ค่อยสนใจนะทีนี้ยอมอ่ะมันปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยนี่แหละมันไม่มีกายไงมันไม่หนักมันเหลือแต่กายมันเบาจนเหลือแต่จิตไงนั่นน่ะแล้วเวลาเดินไปไหนมันก็เบาลักษณะอย่างเงี้ยแต่วางไม่ได้โทรศัพท์มันคงจะวางไม่ได้โทรศัพท์มันในนั้นยังวางไปยังมีถามอะไรป่ะฮะก็อนุโมทนาที่ปฏิบัตินี่ครับมุ่งหน้าต่อไปนะอย่าไปทิ้งก็ดีพิจารณากายให้มากๆเดินยังคงด้วยท่านผสมดูแล้วที่ท่านบอกว่าเหมือนหลวงพ่อสนองว่ายิ่งเดินยิ่งกายเบากายเบาเหมือนเดินไม่ถึงดินนั่นแหละนั่นแหละจิตของท่านเหมือนว่ารวบรวมมันอยู่กับจิตสมาธิมันอยู่กับจิตใจละมันเหมือนว่าอยู่กับกายจิตละเนี่ยกายนอกกายในไงเนี่ยจิตนอกจิตในมันเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนี่แหละที่บอกว่าเหมือนว่าอันที่ผ่าออกมาก็เหมือนผลไม้ผ่าออกมาก็เหมือนว่าเปลือกนอกมันหนักแต่ไอ้กายนี่มันไอ้จิตเนี่ยมันเหมือนเบาเล็กใสอะไรเงี้ยนี่แหละท่านก็เปรียบเทียบไปดูเนี่ยมันเป็นธรรมะทีนี้จิตใจของโยมเนี่ยเมื่อรู้เฉยเห็นเฉยแต่มันก็จะต่อบุญไปเรื่อยเลยมันไม่ตกใจมันไม่กลัว
ถ้าคนกลัวมันก็ถอยเนี่ยถอยสมาธิออกทีหลังมันก็เลยหนักเลยครับ ครับพอดีมีสายเข้าจากนครปฐมโยมมัติกาเจริญพรนักการการของท่านของลูกเป็นนะคะถูกค่ะลูกมีข้อสักถามเดี๋ยวถามหลวงพ่อเดี๋ยวลูกถามหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวพี่จะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะคือลูกเป็นค่อนข้างเป็นคนสมัยใหม่ค่ะลูกไม่ค่อยเชื่อเรื่องผู้ถีบีศาสตร์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่มีคนมาทักลูกไปที่โบสถ์แล้วมีคนมาทักลูกว่ามีผีตามมาเต็มเลยแล้วพี่ชายของลูกอ่ะเขาเห็นที่บ้านว่ามีเงามืดๆอะไรอยู่ที่บ้านแล้วพอดีเมื่อ2วันนี้ลูกได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดอะไรเงี้ยลูกก็สงสัยว่าผีมันมีจริงหรือเปล่าก็เลยจะถามลุงพ่อแล้วก็บางทีก็คิดโมโหเหมือนกันว่าชอบผีอำอะไรบางทีอยากคือลูกเนี่ยเข้ามาธรรมะด้วยความที่ไม่มีความทุกข์ค่ะแต่แค่อยากศึกษาแค่อยากรู้บางทีก็ทำให้ลูกรู้สึกว่าลูกโมโหที่จะยอมเนี่ยเป็นคนมีบุญเก่ามีฐานบุญเก่าอยู่ทีนี้มีสมาธิมีฌานเก่าอยู่แต่ทีนี้เราไม่ขุดคุ้ยขึ้นมาทีนี้ถ้าเราขุดคุ้ยขึ้นมาเราจะฉลาดไปทางศาสนาด้วยเหมือนหลวงปู่มหาบัวนั่นแหละทีแรกแกก็ไม่เอา9ไม่เอา10ไม่เอาถ้าบวชอ่ะทำไมทำมาลูกทีนี้ลูกก็เลยเข้าลงมาศึกษาวิธีการนั่งสมาธิดูแล้วก็มองร่างกายตัวเองดูคือที่จะอยากจะรู้ในศาสตร์ตรงนี้ค่ะนั่นแหละทีนี้เราก็ภาวนารู้เฉยเกิดอะไรขึ้นอย่ากลัวก็รู้เฉยเห็นเฉยใจดีใจเฉยอยู่กับใจเนี่ยแล้วต่อไปจะเหมือนคุณโยมการเมื่อกี้นี่แหละแกภาวนาดีนะนั่นน่ะทีนี้แกถ้าไปรู้เรื่องจิตใจแล้วเราจะไม่เห็นก็ได้เราจะเห็นก็ได้นั่นน่ะพวกนี้เขาจะฉลาดละแต่ทีนี้เขาจะฝึกไปทางนิพพานอะไรพวกนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวลูกขออนุญาตนะคะเดี๋ยวลูกขอฟังทางทีวีนะคะทีนี้การลาหลวงพ่อนะคะทีนี้เราจะไปสงสัยเราทำไปเถอะทำไปตัวสงบตัวมีอยู่แล้วทีนี้ทำไมญาติเยอะทางวิญญาณเนี่ยเรานี่แหละที่คนชาวโลกเรียกว่ามีเซนส์นั่นน่ะเราก็มีบุญน่ะมีตาที่สามอยู่แต่ทีนี้ก็เหมือนหลานอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาไปเช่าหอพักอยู่ไม่มีใครเห็นนะคนนี้เขาเห็นคนเดียวเขาก็ไม่กลัวนะเขาก็ทำเป็นไม่กลัวแต่ลุงพนันบอกไอเด็กคนเนี้ยเอาไว้ให้มันภาวนาไว้นะต่อไปมันดีนั่นน่ะบอกว่าหนูทำไปเถอะอย่าไปกลัวนั่นแหละต่อไปก็ดีเขาพวกวิญญาณนี่ก็เหมือนเราฝันนั่นแหละมาคุยกันนั่นแหละเขาไม่ได้มามีเดินแบบเป็นไส้เป็นกระดูกเดินมาหาเราอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็เหมือนเนี่ยที่เราฝันเจอกันนั่นแหละคุยกันนั่นแหละนะอย่าไปกลัวเนี่ยเกิดกลัวเราก็มาดูที่ใจเราสิเนี่ยกลับมาดูในใจเรานี่แหละแก้วสารพัดนึกมันก็ปิดนะใช่ไหมนั่นแหละเหมือนเราปิดสวิตช์ที่ใจเราถ้าเราวิ่งไปข้างนอกเราก็กลัวใหญ่เลยจิตของเราไปข้างนอกมันกลัวใหญ่แล้วก็กลับมาปิดสวิตช์ที่ใจเรามาดับอยู่ที่ใจเรานั่นน่ะถ้าเรากลัวนะมันจะไปพูดว่าผีมีจริงก็ไม่ได้นะเราพูดแล้วคนก็บอกว่างมงายนะนี่แหละไอ้จิตของเรานี่แหละเจตของเราเนี่ยที่มันไม่ตายมันก็ล่องลอยไปนั่นน่ะล่องลอยไปเกิดใหม่อะไรตาอะไรเรายังไม่ถึงนิพพานเรามันก็หาที่เกิดนั่นน่ะเหมือนรถนั่นแหละพอมันขับชนกันแล้วคนขับตายก็เหมือนว่าไอ้เจตของคนขับมันก็ลอยไปแต่รถมันก็อยู่เฉยๆเนื้อตัวเราก็อยู่เฉยๆแบบนั้นน่ะ
มันก็เน่าไปแต่จิตของเราที่พูดได้เนี่ยมันไปหาพ่อหาแม่มันไปหาคนนู้นหาคนนี้มันตายซะแล้วอ่ะจิตร่างมันตายซะแล้วมันเข้าไม่ได้แบบนั้นน่ะไม่มันก็ไปมันทั่วหมดนั่นแหละไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้นี่แหละเราอย่าไปกลัวเราศึกษาไว้ต่อไปอ่ะบุญกุศลอ่ะอย่างน้อยเราก็ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมไปทานพระศรีอริยเมตไตรพวกปฏิบัติธรรมไปเกิดที่ดีนะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมีสายอีกไหมมีสายมาอีกไหมยกก็โทรเข้ามาได้นะสายยังว่างตอนนี้โทรมาที่024961163 024961163เราจะฝากคำถามพามทางเอสเมก็ได้ที่เบอร์422-1080ครั้งละ3บาทสายก็ยังว่างอยู่เวลาเราก็ยังพอมีเ วลาอีกไม่มากทีนี้นะคนเนี้ยป้าคนเนี้ยเขาก็ค้าขายขนมจีนแต่ก่อนขายขนมจีนเลี้ยงลูกอะไรต่ออะไรทำไร่ทำสวนอย่างเงี้ยทีนี้ก็พอลูกเขาโตเขาก็รักลูกมากของคนผัวเมียเนี่ยเขาก็ทีนี้ลูกมันผ่อนรถไม่ทันบางทีมันก็ดุแม่มั้งแม่ก็โอ้โหทำไมลูกเราเลี้ยงมาอย่างดีทำไมถึงมาดุเราอะไรต่ออะไรเราก็บอกป้าเอ้ยอย่าไปคิดอะไรเลยที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีนะป้านะที่พึ่งของเรานี่แหละแก้วสารพัดนึกเนี่ยพุทโธนึกไว้เถอะป้านะนี่แหละเป็นที่พึ่งอันแท้จริงทีนี้แกก็เราก็ไปเยี่ยมป้าคนนี้เรื่อยไปเยี่ยมมันมีฮงจุ้ยเนี่ยตรงนั้นแล้วก็มันมีศาลาพักแกก็ทุกข์ใจก็มาแอบดูมั่งดึกๆเดินเดินพระก็ยังไม่เห็นนอนแกก็เลยปฏิบัติมั่งปฏิบัติตอนหลังแกตายแกก็สั่งลูกบอกไม่ต้องเอาแม่ไปฝังนะเอาแม่ไปเผาวัดไทยนะแม่แม่ปฏิบัติใจก็เป็นเทพเนาะเขาบอกว่าเวลาก็ตายแล้วเขาก็มาเยี่ยมลูกมาครั้งเดียวแต่งขาวมาสวยเลยแล้วก็ไม่มาอีกเลยข้างหลังขอกราบพอดีมีสายเข้าจากกทม.ยมวันธนาเจริญพรตาหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าตาโทรูปอยากเรียนเล่าให้ฟังถึงประโยชน์อานิสงส์ของสมาธิที่รูปปฏิบัติอยู่นะเจ้าค่ะคือลูกมีความรู้สึกว่าลูกมีความสุขได้รับความคุ้มครองจากประโยชน์ของสมาธิมากเลยคือว่าช่วยให้ลูกมีจิตใจหนักแน่นและมั่นคงเจ้าค่ะเวลาที่มีผัสสะมากระทบอ่ะลูกจะมีสติรู้และเฉยได้ทันทีกับอารมณ์ยินดียินร้ายที่มากระทบนั้นทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์นะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกก็ได้ไปเอาหนังสือธรรมะมาอ่านเกี่ยวกับเรื่องนิวรณ์ห้าและองค์ฌานทั้ง5ที่ช่วยแต่ละตัวนั้นที่ช่วยประหารนิวรณ์นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่างเป็นต้นว่าตัววิตกนั้นก็ช่วยประหารถีนมิทะความหดหู่ความง่วงนอนอะไรอย่างนั้นเจ้าค่ะวิจารก็ช่วยประหารวิจิกิจฉาความลังเลปิติก็ช่วยประหารพยาบาทความขุ่นใจเจ้าค่ะสุขเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็จะช่วยประหารอุทธัจจะกุกกุจจะความ
อะไรนะเจ้าคะความที่จิตสั้นสายลังเลสงสัยด้วยเจ้าค่ะเอกคตาก็จะประหารกามราคะอะไรเช่นนี้เจ้าค่ะลูกอ่านแล้วลูกก็ได้ปัญญาและความรู้จึงอยากเรียนถวายหลวงพ่อเจ้าค่ะเผื่อว่าหลวงพ่อมีคำแนะนำและคำสั่งสอนอะไรให้ลูกอีกลูกก็จะขอน้อมรับลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะที่คุณยายเข้าใจแล้วเนี่ยที่บอกว่าคุณของสมาธิเนี่ยมันทรงค่ามันเหมือนแก้วสารพัดนึกฌานสมาธิเนี่ยใครได้นี่แหละที่ท่านบอกว่าวิปัสสนากับฌานสมาธิเนี่ยมันพี่น้องกันมันทิ้งกันไม่ได้นั่นแหละหลวงพ่อสนองเขาบอกตัวรู้นั่นตัวรู้เนี่ยทำให้เราสกัดกั้นเหมือนว่าพอเราจะหดถูท้อถอยมันก็มันจิตมันก็รู้ทันเนี่ยรู้ทันจิตเนี่ยทันจิตทันใจเนี่ยที่บอกว่าเกิดดับของจิตนี่เองที่บางคนเห็นไหมปุถุชนก็เรียกว่าทุกนานไงแต่คนที่เข้าใจแล้วทุกไม่นานพอมันจะเสียใจมันหายแล้วมันหายแล้วมันทันจิตที่เรียกว่าจิตใจของเขาทรงมั่นฌานเอาไว้แล้วนี่นะทรงฌานทรงสมาธิเอาไว้แล้วนี่แหละคุณยายว่าอุตสาหธรรมของเรานี่แหละที่ท่านบอกว่าบุญมาเกิดแล้วบุญมาเกยบ้านเราแล้วนี่แหละที่ไม่มีใครจะช่วยเราได้นี่อายุมากแล้วต่างคนก็ต่างเข้าบ้านกันต่างคนก็ต่างนอนนั่นแหละต่างคนก็ต่างกินนี่แหละถ้าใครเข้าใจอันเนี้ยก็จะไปรีบทำนะแต่งตัวไปข้างนอกเราก็รู้ของเราเนี่ยใจเราก็พุทโธไปเดินไปกับพุทโธไปเนี่ยพุทโธอยู่กับกายจิตเรานั่นก็ทำให้เราเนี่ยเราชาวพุทธก็เอาตัวรอดไปเวลารถมาชนมาเฉียวตายขึ้นมาไอ้จิตของเรานี่มันเร็วมากท่านบอกจิตนี่มันออกจากร่างได้เร็วมากเนี่ยจิตมันเป็นพุทโธอยู่นั่นน่ะท่านบอกว่าเหมือนว่าลัดนิ้วมือเดียวนี่มันเร็วกว่าอีกนั่นน่ะกว่าจะดีดนิ้วนี่จิตออกไปแล้วหลวงปู่บอกท่านอุปมาให้ฟังนั่นที่ท่านทำได้ถึงบอกว่าทำไปทำไมเรื่องภาวนานี่แหละไอ้พอมันจะแตกดับเนี่ยจิตมันก็เหมือนโดดออกพึ่งไปเลยนั่นแหละเหมือนว่ามันทยานออกแล้วนั่นแหละคนที่มีภาวนาพุทโธเก่งๆนี่ถึงบอกว่าถ้าเขามีฌานปัญญานี่มันเป็นเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณแม่บุญเรือนก็ดีพระอรหันต์ต่างๆที่ท่านพูดไม่ได้ไงพระผู้ชายท่านก็ไม่พูดไม่ได้แต่คุณแม่เป็นผู้หญิงก็ไม่มีวินัยที่จะต้องบาปกับคุณแม่คุณแม่ก็ถึงคุยให้ฟังได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นญาติโยมเนี่ยอาตมาดีใจมากที่หลวงพ่อสนองยิ่งกว่าได้เพชรได้พลอยทำแม่วิทยุโทรทัศน์ให้เป็นบุญเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าอาตมาจะไปโปรดใครได้ละหมดนะแต่ทีนี้อาตมาเนี่ยเหมือนพูดไปก็เหมือนหลวงพ่อสนองไปเยี่ยมได้ทุกบ้านนั่นแหละท่านพูดนะก็นี่แหละที่ใครเชื่อก็เขาก็ทำของเขานั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละโยมอาตมาจำคำหลวงพ่อได้ว่าหลวงพ่อท่านเรื่องเงินเรื่องทองท่านไม่สนใจนั่นนะแต่เรื่องบุญเรื่องความดีนี่ท่านอยากให้ทุกคนนะเห็นไหมน้ำตาของสัตว์อุปมากว่าจะไปนิพพานเหมือนคงคามหาสมุทรกระดูกเท่าภูเขากว่าจะได้นิพพานลองผิดลองถูกนั่นนะเห็นไหมร้องไห้นั่นนะข้า
คนแต่ละคนอุปมาแล้วเหมือนคนหนึ่งเห็นไหมเหมือนภูเขาเลากาทะกองเอาไว้นะพุทธเจ้าก็อุปมาไว้นั่นเห็นไหมเราเป็นคนโบราณมาเกิดกันทุกคนแหละเราก็คนสมัยใหม่คนสมัยใหม่นะมันเกิดใหม่มันก็ว่าเป็นสมัยใหม่มันจำไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้คนไหนได้แล้วคนนั้นน่ะก็เหมือนอย่างกับว่ามีความสุขเดินก็สุขนอนก็สุขแต่โรคภัยใกล้เจ็บบางคนก็ไม่มีใช่ไหมบางคนก็มีนะมีเขาก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าผลไม้บางทีหนอนมันก็มาเจาะใช่ไหมนะคนโบราณว่าผลไม้ที่สวยแต่มันมีหนอนมาเจาะแล้วมันมีหนอนมาไข่แล้วในลูกไม้ทำให้มะม่วงเสียแล้วเน่าแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นบางทีไม่เน่ามันก็ป่วยนานอะไรต่ออะไรบางคนที่ไม่ป่วยนานมันก็มีบุญนั่นแหละเรียกว่ามีบุญพอเวลาจะแตกดับเขาไปได้เร็วนะเขาก็ไม่มีทุกข์มากบางคนนั่นแหละบุญกุศลเนี่ยจึงบอกว่ามันเป็นพูดแล้วมันอัศจรรย์นั่นแหละพูดแล้วสบายใจนี่ถึงบอกว่าก็ขอให้ทุกคนน่ะที่ยังสนใจเนี่ยบางคนเห็นไหมที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรพออายุมากเข้าเห็นไหมมันก็มีสารพัดเรื่องจะเข้ามาเราจะมีอะไรกางกั้นใช่ไหมเราจะมีแก้วสารพัดนึกกางกั้นนั่นน่ะเราก็มีบุญของเรานะถ้าเราไม่มีกางกั้นเห็นไหมมันก็ไปตามน้ำตามลมตามแรงของมันไปนะวันนึงไปสะอาดกี่ชั้นน่ะหมอโอ้โหตอนที่ไม่ได้พุทโธนะไม่รู้จักภาวนามันไม่มีความเพลิดเพลินเลยปัดฝาดไปก็พุทโธไปมันไม่เหน็ดเหนื่อยเห็นไหมมันมีประโยชน์ทั้งสุขภาพทั้งจิตใจเพลิดเพลินของการพอครับพอดีมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดเจริญพรนมัสการค่ะโชคดีพอดีอยากถามเรื่องการปฏิบัตินะคะจ้าพอดีปฏิบัติไปแล้วก็ตอนก่อนก็ทำสมาธิไปเรื่อยทีนี้มาพิจารณากายพิจารณากายเสร็จปุ๊บพอเราเห็นพิจารณากายเราเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดเวทนาก็ไปดูเวทนาทีนี้พอเกิดเวทนาขึ้นเยอะๆเราก็จะดูเวทนาเสร็จปุ๊บก็จะดูจิตทีนี้มันก็จะไหลลงไปหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะสรุปนะคะเป็นไปได้ไหมคะที่ว่าถ้าเผื่อเราดูกายแล้วเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันจะคล้องต่อกันไปอย่างนี้ค่ะมันพอดีมันเกิดขึ้นครั้งแรกนะก็เลยไม่มั่นใจยอมก็เอาอย่างนี้เราก็ดูรู้เฉยเราไม่ต้องดูมากเหมือนเวทนาก็ดีเวทนาเรารู้แล้วเราก็ทำเฉยกลับมาดูที่ใจเรานั่นแหละมันจะได้เป็นสมาธิทีนี้ดูเวทนาแล้วดูมันเกิดมากเกิดมากเราก็กลัวอีกเราก็กลับมาดูใจเราไม่ให้มันเกิดจนเรากลัวนะเนี่ยเราจะเอาตัวรอดได้ถ้าเรารู้จักอย่างนี้นะเหมือนนึกว่ากลับเข้ามาดูใจเรากลับมาดูใจนั่นแหละมาดูใจเราใจเราดีพอใจไหมพอใจไหมกับความเน่าเปื่อยไม่พอใจเราก็มาดูใจเราไว้พอใจเราก็ดูใจเราถามใจเรานี่แหละไอ้ต้นใจเนี่ยเราต้องกลับมาดูด้วยนะแล้วเราจะดีมันจะไม่หลงทางไปนานนั่นนะทีนี้เหมือนอย่างกับว่าเวทนาก็เหมือนกันดูแล้วเราก็รู้เฉย
เราก็เฉยไว้มาเฉยที่สมาธิของเราถ้าเกิดเฉยได้เฉยได้วันหลังมันเป็นเวทนาภายนอกเนี่ยจิตมันก็สงบนั่นแหละแล้วคุณโยมนะนั่นแหละถ้าต่อไปปัญญามันจะเกิดได้สมาธิเนี่ยต้นสมาธิเนี่ยคือต้นใจนั่นเองนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นมาก็กลับมาดูที่ใจเราด้วยพอดูภายนอกแล้วเราก็กลับมาดูใจเราไว้แล้วก็จะดีถ้าเราลืมตาแล้วเราจะไปไหนเราก็เจริญสติเรียกว่าจิตเกิดดับนะขาเท้าเราจะไปยกย่างเราก็จะรู้ตัวนั่นนะเราจะไปทำอะไรเราจะไปห้องน้ำหรือจะอะไรจิตมันก็จะสอนเรามันก็จะบอกเราให้ไปทำนู่นทำนี่ยงเข้าใจนะก็คงเป็นสายสุดท้ายสำหรับวันนี้ในการธรรมะลองใจก็เดินทางมาถึงเวลาช่วงสุดท้ายก็ขอจบรายการธรรมะลองใจไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมนิมนต์หลวงพ่อครับถ้าขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมกันทุกรูปทุกนามก็ขอถวายเปรตแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมราชินีพระบรมราชินีพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้พระบรมสารวงศ์ทุกพระองค์ก็ดีขอให้มีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและขอให้ชาวโลกทั้งมวลและก็หมู่คณะที่ไปเดินธรรมญาตาหรือว่าเดินทุดงในภาคอีสานก็ดีก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกรูปทุกนามเทอญทุกสาธุสาธุหมดสารโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ